สวัสดีค่ะเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นพักค่ำในวันอังคารที่31ตุลาคม2549ค่ะดูความเคลื่อนไหวของคุณเฉียนเฉินกันหน่อยคนนี้ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนคือเมื่อตอนต้นเราบอกเป็นประเทศจีนจริงๆแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเขามาดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไปซื้อรถยนต์แลนด์โรเวอร์คันนี้มาในราคา3,140,000 บาทแต่ซื้อมานี่นะครับเดี๋ยวก็ซ่อมนู่นซ่อมนี่ซื้อมาป้ายแดงนะครับไม่ใช่มือสองนะครับบางทีก็น้ำรั่วซึมเข้าตัวรถหลังคารั่วเครื่องยนต์เสียงดังสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ปัญหาอื่นนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเข้าสู่มาแล้ว20กว่าครั้งด้วยกันแต่ทางศูนย์ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แถมกลับมาอ้าวเจอปัญหานู้นเพิ่มอีกปัญหานี้เพิ่มอีกแต่ที่จะเข้าสู่แล้วดีขึ้นกลับไปว่าเข้าศูนย์ทีไรก็เจอปัญหาเพิ่มมากขึ้นทุกทีนะครับวันนี้เขาทนไม่ไหวครับเขาก็เลยเอารถคันที่เขาซื้อมานี่แหละฮะเราก็ติดเต็มเลยนะครับบอกไปเลยมีระบบอะไรบ้างที่ปัญหาทั้งอย่างทุกอย่างที่เจอด้านหน้านี่ติดข้อความได้ใจจริงๆบอกขี่ควายยังดีกับขับรถคันนี้แล้วก็เอาควายเนี่ยมาเทียมรถคันนี้แล้วก็ลากไปคืออยากจะบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถนี่คือเกวียนต้องใช้ควายลากเอาคือซื้อเกวียนมาอาจจะปัญหาน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะคะก็ไปที่สคบค่ะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณแล้วคุณดูควายที่เอามาลากหอมเหี่ยวแห้งเชียมันแต่มันก็ลากไปได้นะโดยมีคุณเฉียนเฉินนั่นเองช่วยลากอีกคนนึงช่วยลากอีกคนนึงนะคะต้องให้สคบออกมาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเรื่องค่ะคู่กรณีก็คือผู้บริหารของ Land Rover จะชี้แจงและให้คำตอบยังไงไม่น่าจะลำบากควายไปด้วยเลย